คุณผู้ชมคะโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆที่จังหวัดตรังค่ะและถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนซึ่งก็คือนักเรียนรวมไปถึงครูและผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนอีกด้วยค่ะในการจัดการศึกษาร่วมกันนะคะโดยได้จัดกิจกรรมการทำนาภายในโรงเรียนค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมหลากหลายแล้วก็นำเอาผลผลิตจากข้าวนี่แหละค่ะไปบริโภคในโรงเรียนเองด้วยค่ะครับที่โรงเรียนเขาจัดทำพื้นที่แปลงนาสาธิตเป็นของตัวเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้เด็กได้มาเรียนรู้การทำนาตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือเด็กสามารถเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาไปหุงข้าวกินเป็นอาหารกลางวันได้เลยครับจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ดูสนุกกับเพื่อนเลยครับนี่คือน้องทันอยู่ป.3โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับคือน้องเขาเนี่ยสนุกกับการสีข้าวเองหลายรอบนะครับจนจะหมดแรงก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับแล้วก็อาสาช่วยคุณครูเนี่ยสีข้าวจนหมดกระสอบไปเลยครับนี่เป็นการร่วมกิจกรรมตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับมีท่านผู้อำนวยการก็พาเด็กนักเรียนทำนาด้วยตัวเองเพราะว่าท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวนามาก่อนนะครับคุ้นเคยกับการทำไร่ทำนาอยู่แล้วด้วยงานนี้ทั้งผู้อำนวยการทั้งครูแล้วก็เด็กสนุกไปด้วยกันเลยครับตัวผู้อำนวยการคือนางสาววาสนาศรีเป่าระยะค่ะท่านบอกว่ากิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่การเพาะต้นกล้าเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้การเพาะเมล็ดนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเปิดโอกาสให้กับทางผู้ปกครองไปถอนต้นกล้านำเอาต้นกล้าไปปักดำค่ะจากนั้นก็ให้เด็กนักเรียนโตหน่อยตั้งแต่ชั้นป.4 ป.5 ป.6 นำเอาปุ๋ยคอกไปบำรุงต้นข้าวค่ะหลังจากนั้นพอข้าวแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวแต่วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวก็มีหลากหลายค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็ภูมิปัญญานะคะทางโรงเรียนก็เลยจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวนำเอาข้าวที่เกี่ยวแล้วเนี่ยมาทำการนวดหรือการเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงค่ะการทำแบบนี้ทำให้เด็กๆได้สนุกนะคะในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการศึกษาถึงภูมิปัญญาของคนโบราณในอดีตด้วยนะคะที่ไม่มีเครื่องจักรไม่มีโรงสีในการสีข้าวอย่างสะดวกสบายในปัจจุบันกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กๆมีความสุขค่ะข้าวแล้วก็จะได้อะไรจากเมล็ดหลังจากเมล็ดข้าวอีกมีอะไรหลงเหลือจากนั้นอีกเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกซึ่งหลังจากนี้ก็เราจะไปสอนต่อกันที่โรงเรียนว่าข้าวที่มีสียังเข้มอยู่กับข้าวสีขาวล้วนๆนะมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็กระบวนการต่อจากนี้ก็เอาข้าวไปให้เขาหุงที่โรงเรียนแต่เขาต้องดมกลิ่นก่อนจะกินก่อนจะรับประทานเขาจะได้สัมผัสรู้ว่าข้าวอินทรีย์ที่เราทำมาจริงๆอะค่ะมันได้คุณค่าขนาดไหนแต่ที่สำคัญที่ตอนนี้ที่โรงเรียนเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็คือหลังจากเก็บข้าวมาเนี่ยเด็กทานข้าวแบบไม่ทิ้งแม้แต่เมล็ดเดียวอะค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงชั้นป.6 แค่83คนนะครับคุณผู้ชมและผลการทำนาปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยตอนนี้ได้ข้าวมาแล้ว2กระสอบหนักสักประมาณ100กิโลกรัมสามารถหุงให้นักเรียนกินได้ประมาณ1เดือนเป็นการลดเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารมื้อกลางวันนะครับแล้วก็จะได้มีเงินเหลือไปเพิ่มเมนูอาหารอื่นๆให้กับเด็กในช่วงอาหารกลางวันได้ครับพอโรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ทำให้คณะกรรมการของโรงเรียนเห็นถึงคุณค่าความสำคัญค่ะซึ่งคณะกรรมการก็คือผู้ปกครองในชุมชนนั่นแหละค่ะเห็นบอกว่าในปีการศึกษาหน้าจะให้พื้นที่นาให้เด็กๆได้ทำนาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น5ปีหรือพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่ค่ะ